มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่ามุมมองของคุณนนท์นะครับคิดว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ยังไงบ้างคือมันจะเป็นแต่เรื่องหนักๆนะจะทำให้พี่ๆตกใจนะครับผมคือจริงๆแล้วผมว่ามันแก้ไขได้แหละครับมันอยู่ที่ความจริงใจในการแก้ไขจริงๆเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาอย่างตั้งแต่ปี2547ตอนนี้ก็66แล้วจะ20ปีแล้วเนี่ยความจริงใจในการแก้ไขปัญหามันมีมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้เราก็ลองมองเห็นแล้วครับว่ามีความจริงใจจริงๆมันแก้ไขได้แหละแต่ว่าจะแก้ไขถูกหรือแก้ไขผิดในการกลัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยถ้ากัดผิดเนี่ยก็ผิดทั้งหมดใช่ตอนนี้มันเกินการสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนถ้าตอนนี้ทุกคนกูรูมีเยอะแต่กูรูเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องผลักดันตรงนี้เข้าไปว่ากูรูทั้งหลายจะต้องมาตกผลึกทางด้านความคิดให้ได้มันทำได้ครับทำได้มีความหวังอยู่ประเทศไทยเนี่ยจัดว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานจากประเทศอื่นนะครับแอบลักลอบเข้ามาทำงานกันเยอะมากนะครับคุณนนท์คิดว่าเรื่องนี้ควรจะแก้ปัญหายังไงแบบผิดกฎหมายตอนนี้เป็นแรงงานหลักแล้วนะฮะตอนนี้เป็นแรงงานหลักแล้วนะแรงงานถูกกฎหมายโอเคแต่ว่าผิดกฎหมายนี่ไงที่แอบเข้ามาเพราะว่าบ้านคุณพจน์อานนท์ก็ใช้ผิดกฎหมายไม่มีอยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวนี้เขามีให้ไปทำบัตรที่แบบทำบัตรสีชมพูรถกระบะคันหนึ่งมากัน100 กว่าคนมาส่งบ้านคุณคนเดียวเลยเหรอไม่ไปทั่วเราจะแก้ปัญหายังไงดีปัญหาเนี้ยครับคือเรื่องแรงงานข้ามชาติเนี่ยตอนนี้เราดีคือมันต้องดูให้ดีครับหลายๆคนเข้ามาโดยแบบผู้ลี้ภัยเข้ามาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยมันมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลให้ดีมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาเมืองผิดกฎหมายจริงๆหลายๆคนก็โดนกฎหมายตามกฎหมายพรบตรวจคนเข้าเมืองนะครับจับกุมคุ้มขังผลักดันเข้าต้นประเทศต้นกำเนิดก็มีแต่ที่แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนับปัจจุบันนี้เราต้องมองอีกอันหนึ่งมองว่าตอนนี้แรงงานของไทยเนี่ยมันขาดไปเยอะจริงๆเป็น 800,000 ถึง 1 ล้านคนแล้วเป็นแรงงานที่คนไทยไม่ต้องการทำงานเป็นแรงงานที่เป็นขาดทักษะในการทำงานใช้แรงงานอย่างเดียวแล้วเราจะเอาคนไหนไปเติมเต็มตรงนั้นล่ะตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องมีการพิจารณาให้อย่างดีเราอาจจะมีการเปิดโอกาสในการให้คนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ก็มีเรียบร้อยแล้ว4 ประเทศแล้วนะครับมีรวม3 บวกเวียดนามตอนนี้เป็นแรงงานหลักเลยนะใช่ลองคิดดูถ้าตอนนี้แรงงานผิดกฎหมายหายไปเนี่ยเสร็จเลยจบเลยกับประเทศไทยยุ่งเลยพี่น้องเพื่อนบ้านเราหายไปนี่เราลำบากเลยนะคุณเพชรจ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วนะครับเพราะว่าแม่บ้านไม่อยู่แม้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารอะไรนี่เดือดร้อนกันหมดผมไปขึ้นเรือประมงเลยนะฮะต้องไปทำงานประมงให้กับพี่น้องประเทศไทยกินจับปลาหาทางทั่วเราขาดแรงงานเราก็จะได้กินกุ้งกินปูจากแดดดี้นนท์ใช่ครับน่าจะอร่อยอย่าเพิ่งเลยครับพี่คือมันมีการบริหารจัดการครับแต่เราต้องทำให้มันถูกระบบทำให้มันเข้าสู่ระบบนี้ให้ได้